าอีกหนึ่งเรือนจำท่องเที่ยวที่อยากพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักและทำกิจกรรมร่วมกันในสุดสัปดาห์นี้นะคะนั่นก็คือที่นี่เลยค่ะเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ได้รับการพัฒนาแล้วก็ยกระดับให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายเลยค่ะและที่สำคัญนะคะที่นี่ยังเป็นที่ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะปล่อยตัวออกไปตามโครงการคืนคนดีสู่สังคมนั่นเองไหนๆมาถึงที่นี่แล้วนะคะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับที่นี่ด้วยกันเพราะว่าที่นี่เขามีกิจกรรมมากมายจริงๆและผู้ที่จะมาเล่าให้กับเราฟังนะคะนั่นก็คือคุณมนุษย์สร้อยเพชรซึ่งท่านเป็นผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรีนั่นเองสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะปกติเวลาเราพูดถึงเรือนจำก็คือเรือนจำแต่ว่าที่นี่เนี่ยได้รับการยกระดับและพัฒนาให้กลายเป็นเรือนจำท่องเที่ยวมีที่มาที่ไปยังไงคะท่านเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะครับต้องเท้าความไปตั้งแต่ปี2505นะครับเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งนะครับได้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งที่จะเป็นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านการทำสวนเกษตรนะครับสวนป่าแล้วก็เรื่องของการเกษตรกรรมนะครับสมัยก่อนเรายังอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะครับต่อมาย้ายมาอยู่ที่กรมราชทัณฑ์ไปขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้มีการพัฒนานะครับมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาฝึกสอนให้กับผู้ต้องขังนะครับก็เลยเป็นที่มาของบ้านดินนะครับมีการนำความรู้มาทำอิฐดินแล้วก็ทำเป็นบ้านอย่างที่เราเห็นนะครับเมื่อปี2565นะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้มีนโยบายให้เรือนจำทันสถานนะครับพัฒนาไปเป็นเรือนจำท่องเที่ยวครับเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาสัมผัสกับการทำงานของกรมราชทัณฑ์นั่นหมายความว่าที่นี่เนี่ยเป็นการนำเอาศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ใช้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังเป็นการเตรียมความพร้อมด้วยครับก็จริงๆแล้วเรื่องการฝึกอาชีพเรามีการดำเนินการมาอย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับเพียงแต่มีการพัฒนาโดยนำศาสตร์ของพระราชาได้เข้ามาฝึกสอนให้ผู้ขังได้มีความรู้มากขึ้นครับยังเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของฐานการทำบ้านจากดินนี่เป็นหนึ่งฐานในศาสตร์พระราชาจริงๆแล้วที่นี่มีกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างนะท่านเล่าให้ฟังสักนิดจริงๆฐานต่างๆของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งนะครับมีถึงประมาณ35ฐานโอ้โหครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับเรามีการปลูกชะอมปลูกผักปลอดสารพิษมีการเพาะเห็ดนางฟ้านะครับมีการเลี้ยงไก่สายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่ไก่เนื้อเช่นไก่เบตงไก่ดำภูพานแล้วก็ยังมีไก่สวยงามอย่างไก่ซิลกี้ครับมีการเลี้ยงกระต่ายแล้วก็เลี้ยงกวางไว้ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบุคคลภายนอกด้วยนะครับค่ะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วฐานทั้งหมด35ฐานเนี่ยคนที่เข้ามาดูแลก็คือผู้ต้องขังเขาจะได้มาเป็นพื้นที่ในการเอาองค์ความรู้มาใช้ผู้ที่เข้ามาให้การบริการกับการฝึกนะครับก็จะเป็นผู้ขังครับเพียงแต่ว่าเราจะมีเครือข่ายซึ่งเป็นทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้ามาช่วยกันนะครับก็เข้ามาช่วยกันทำให้นักท่องเที่ยวเองก็ได้เข้ามาใช้บริการได้เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆผู้ต้องขังเองก็ได้เอาองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ด้วยใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับผู้คนได้เข้ามาใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะคะได้มาใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มาใกล้ชิดกับสัตว์ในขณะเดียวกันผู้ต้องขังเองก็นี่เป็นเหมือนพื้นที่ในการฝึกอาชีพให้กับพวกเขานะคะตามโครงการคืนคนดีสู่สังคมอยากจะให้ท่านเล่าถึงเรื่องของโครงการคืนคนดีสู่สังคมสักนิดนึงค่ะนอกเหนือจากที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มาฝึกอาชีพแล้วเรามีการทำกิจกรรมอื่นๆด้วยไหมคะมีครับเพราะว่าจริงๆแล้วการคืนคนดีสู่สังคมนะครับตอนนี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแนวทางนะครับว่าทางท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์เองก็จะเน้นเรื่องการที่สามารถให้เขาออกไปเมื่อพ้นโทษแล้วสามารถเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้นะครับก็จะมามีเรื่องของการฝึกสอนอาหารนะครับการทำอาหารการทำขนมอย่างของที่นี่เราก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งร้านกาแฟครับมีการฝึกทำขนมเค้กให้กับผู้ขังนะครับตอนนี้ก็จะค่อยๆพัฒนาไปก็เริ่มมีร้านเครปครับ
และเดี๋ยวต่อไปก็จะมีไปเรื่อยๆมีเพิ่มมากขึ้นครับร้านค้าเหล่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งฐานกิจกรรมด้วยไหมคะใช่ครับโอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ท่านได้บอกไว้ว่าที่นี่มีทั้งหมด30กว่าฐานกิจกรรมเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไหนๆวันนี้มาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปทำกิจกรรมหน่อยได้ไหมคะชวนคุณผู้ชมไปทำด้วยได้ครับยินดีครับขอบพระคุณมากๆเลยค่ะท่านค่ะขอบคุณครับมาค่ะคุณผู้ชมคะมาเริ่มต้นกันที่ฐานแรกนะคะฐานแรกนี้ก็เอาไฮไลท์ของที่นี่มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยค่ะซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือฐานการทำบ้านจากดินนั่นเองนะคะคุณผู้ชมฐานการทำบ้านจากดินนี้จะมีที่มาที่ไปมีความสำคัญยังไงวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าให้กับเราฟังนั่นก็คือพี่สัจจะสมศรีนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ขอความรู้หน่อยนะคะว่าที่มาที่ไปของการทำฐานสร้างบ้านจากดินนี่มันมีที่มาที่ไปยังไงคะพี่เกิดจากอดีตผู้บังคับบัญชานะครับอยากจะฝึกอาชีพฝึกวิชาชีพการสร้างบ้านดินให้กับนักโทษซึ่งความหวังของเราคิดว่าหลังจากที่เขาพ้นโทษไปแล้วเนี่ยจะได้ไปปลูกสร้างบ้านของตนเองจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นนะครับแล้วแรงงานในครัวเรือนที่เขามีนะครับก็จะทำให้เขาได้บ้านที่ราคาต้นทุนต่ำได้ครับเกิดจากความตั้งใจที่อยากให้ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษไปแล้วสามารถจะสร้างบ้านเองได้ในราคาไม่แพงมีบ้านเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะทีนี้บ้านดินเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงคะอยู่แล้วมันเย็นสบายนอกจากต้นทุนจะไม่สูงแล้วคือมีความพิเศษอย่างอื่นอีกไหมคะคุณสมบัติของดินนะครับเขาจะมีความเย็นนะครับการความร้อนได้ดีเพราะนั้นเนี่ยบ้านดินผนังหนานะครับสามารถกันความร้อนได้และเวลาเราเข้าไปอยู่ข้างภายในบ้านดินเนี่ยดินก็จะปล่อยความเย็นออกมาทำให้อุณหภูมิภายนอกและภายในแตกต่างกันได้ประมาณ1-2องศาสัมผัสได้ครับค่ะโอ้ยถ้าอยู่บ้านดินก็ประหยัดไฟเลยสิฮะเพราะว่าข้างในมันจะเย็นใช่ไหมคะครับค่ะทีนี้ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาได้มีโอกาสมาดูฐานการทำบ้านดินแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะเราเปิดให้บุคคลทั่วไปนะครับนักท่องเที่ยวผู้เข้าศึกษาดูงานนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเราได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดสามารถมาเรียนรู้ได้ทุกวันนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนพื้นที่เราได้ค่ะทีนี้ฐานการทำบ้านดินเนี่ยจะเห็นว่ามีบ่ออยู่หลายบ่อเลยนี่ก็คือมาถึงก็จะเห็นว่าเอ๊ะมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็ทำยังไงบ้างให้พี่เล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะสำหรับบ่อที่เราเห็นนะครับเราจะใช้สำหรับแช่ดินนะครับให้ดินเนื้อดินนิ่มแล้วก็อ่อนตัวแล้วย่ำเพื่อไล่อากาศนะครับแล้วจากนั้นเราก็ใส่ส่วนผสมที่เรามีจะเป็นแกลบนะครับเราก็ย่ำให้เข้ากันแล้วก็นำไปทำก้อนอิฐดินดิบนะครับไปขึ้นรูปก้อนแล้วก็ทำดินก่อทำดินฉาบดินประสานนะครับจะใช้พื้นที่บ่อซีเมนต์เป็นพื้นที่ในการย่ำเพราะว่าจะควบคุมพื้นที่ย่ำได้ดีนะครับเอ๊ะแล้วทำไมต้องย่ำล่ะคะจริงๆแล้วเราใช้อุปกรณ์ในการแบบว่าทุบหรือว่าให้เขาแบบกลืนเข้ากันได้ไหมคะจริงๆเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพงอย่างเช่นโม่นะครับมาผสมดินเข้ากับแกลบเข้ากับฟางเข้ากับส่วนผสมต่างๆได้นะครับแต่วัตถุประสงค์ของเราในการฝึกวิชาชีพการสร้างบ้านดินเนี่ยต้องการที่จะให้เขาใช้แรงงานของตนเองและวัสดุที่มีในท้องถิ่นโดยไม่ต้องเพิ่มราคาค่าก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นการเราก็จะใช้ให้เขาใช้สองมือสองเท้าของเขาเป็นสิ่งที่สร้างนะครับโอ้ทุกอย่างมีที่มาที่ไปทำให้เราได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนเลยนะคะเมื่อกี้เดินผ่านเข้ามาเห็นบอกว่ามีการสร้างบ้านดินเป็นบ้านตัวอย่างให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ได้เข้าไปชมไปลองยืนดูซิข้างในมันเย็นยังไงด้วยแล้วก็ยังสร้างบ้านดินให้เป็นบ้านของเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมคะครับเราจะมีบ้านรับรองสวัสดิการข้าราชการราชทัณฑ์เรามีบ้านพักเจ้าหน้าที่ที่สร้างจากดินนะครับแล้วบ้านดินที่เราร่วมกันสร้างหลังแรกนี่เป็นครูอย่างดีแล้วก็สร้างตั้งแต่ปี2550ซึ่งคงอยู่จนถึงทุกวันนี้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ทุกวันแสดงว่าจริงๆแล้วการสร้างบ้านจากดินก็มั่นคงแข็งแรงนะยังสร้างแต่ปี2550ตอนปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่เลยนะคะยังอยู่ครับไปดูได้ได้เลยทีนี้คุณผู้ชมชมอยู่แล้วบอกโอ้โหแข็งแรงขนาดนี้ต้นทุนก็ไม่สูงอยากจะให้เราไปสร้างบ้านดินได้ด้วยไหมคะเรารับจ้างสร้างบ้านดินไหมคะถ้าเป็นในเขตพื้นที่จังหวัดหรือว่าในส่วนของพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับเรือนจำนะครับสามารถไปได้แต่ถ้าเป็นในส่วนต่างจังหวัดนะครับเราก็สนับสนุนผู้ที่อยากจะได้บ้านดินโดยการจำหน่ายอิฐดินให้ก็จำหน่ายอิฐดินรายได้ก็เข้าสู่เรือนจำกลางที่นี่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเอาอิฐดินไปก็ไปสร้างเองในรูปแบบที่ต้องการได้เลย
โอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะได้ความรู้มากๆเลยเดี๋ยวขอเดินดูทั่วๆอีกสักนิดนึงขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะก็สำหรับผู้กระทำผิดซ้ำนะครับได้มีโอกาสได้ออกมานะครับเพื่อออกมาแก้ไขหรือปรับปรุงตัวนะครับการให้โอกาสนะครับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมมากนะครับคือว่าผมมาได้เรียนรู้นะครับในฐานเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการทำอิฐดินการสร้างบ้านดินนะครับก็ได้ความรู้ไปหลายอย่างเช่นดินมีส่วนผสมอย่างไรนะครับสีทำอย่างไรแล้วก็มีบุคคลภายนอกนะครับมาให้ความสนใจอย่างคนมาดูงานครับคนมาดูงานก็จะมาถามรายละเอียดแล้วก็มาติดต่อนะครับซึ่งผมได้รับโอกาสนะครับในการไปทำบ้านดินนะครับให้สำหรับคนภายนอกนะครับซึ่งผมจะได้รับการปล่อยตัวในเดือนหน้านะครับส่วนการต่อยอดก็จะมีคนมาว่างว่าจ้างนะครับให้ไปทำรีสอร์ทแล้วก็ทำบ้านดินในพื้นที่เพชรบุรีหรือราชบุรีเพชรบูรณ์กำแพงเพชรซึ่งมาติดต่อไปแล้วนะครับคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้พาคุณผู้ชมไปทำฐานการทำบ้านดินไปแล้วนะคะช่วงนี้จะชวนคุณผู้ชมมาทำงาน DIY เก๋ๆจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาเพ้นกระปุกออมสินที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่ด้วยกันค่ะและต้องบอกว่าตรงนี้นะโอ้โหมีงานหัตถศิลป์หัตถกรรมเยอะแยะไปหมดเลยจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราให้พี่อนุพงษ์สายสินเล่าให้กับเราฟังสวัสดีค่ะสวัสดีครับตรงนี้มีงานศิลปะอะไรบ้างคะพี่ตรงนี้เป็นงานศิลปะเป็นทางการเรียนรู้หัตถกรรมไม้ไผ่และวัสดุเหลือใช้ใช่วัสดุเหลือใช้คือเราไปเอาไม้ไผ่จากการทำสุ่มไก่นะครับสุ่มที่เอาไปเลี้ยงไก่แล้วก็ซุ้มที่เอาไปนั่งตามบ้านเนี่ยครับเราไปเอาเศษไม้มาทำกระปุกออมสินเน้นกระปุกออมสินแล้วก็มาให้น้องๆเขามาเพ้นน้องๆที่อยู่ในกองงานนะครับมีประมาณ 4-5 คนมานั่งเพ้นแล้วก็ออกจำหน่ายที่ร้านค้าของเรือนจำแล้วก็ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาหรือนักเรียนนักศึกษานิสิตนักศึกษาเข้ามาสนใจก็จะซื้อออกไปเงินที่ได้จากการซื้อออกไปเนี่ยก็จะตอบกลับมาให้ผู้ขังนะครับจะเข้าหลวงจะใช้กับค่าใช้จ่ายวัสดุส่วนหนึ่งเข้าหลวงส่วนหนึ่งแล้วก็ปันผลให้กับน้องๆคงขังอีกส่วนนึงโอ้ดีจังเลยมีเงินปันผลด้วยมีเงินกลับบ้านด้วยครับค่ะอย่างนี้หมายความว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ค่ะน้องจากจะได้มาดูแล้วเขายังได้มีโอกาสมาลองเพ้นด้วยไหมคะลองครับน้องๆ นักศึกษาหรือว่าเด็กๆชั้นประถมชั้นมัธยมเนี่ยมาเจอก็มาเห็นก็อยากจะเพ้นก็ให้เขาเพ้นดูแล้วสอนวิธีการทำสอนวิธีการออมค่ะนะครับเอาเงินใส่กระปุกโอ้สำคัญนะครับเก็บไว้ใช่แล้วก็มาเพ้นตัวเองเอาไปกลับบ้านไปเพื่อเป็นผลงานตัวเองค่ะนะครับโดยให้พี่ๆเขาสอนว่าใช้สียังไงลงแลกเกอร์ยังไงออกมามันสวยงามค่ะและนอกเหนือจากการทำกระบอกไม้ไผ่มาทำออมสินแล้วก็เพ้นแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ายังมีการทั้งปั้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สร้างหลายๆอย่างที่ทำจากไม้ไผ่ด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็สามารถไปทำกังหันเพื่อจัดสวนเพื่อปรับปรุงสภาพน้ำนะครับอย่างหนึ่งแล้วจากสารนะครับเป็นประติมากรรมใหญ่เพื่อโชว์นักท่องเที่ยวนะครับหลายอย่างที่เราได้เอาวัสดุเหลือใช้เนี่ยเอามาเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแทนที่จะไปเผาทิ้งแทนที่จะเอาไปทำอย่างอื่นซึ่งไม่เกิดประโยชน์เราเอาส่วนนั้นเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าครับอย่างไม้ไผ่ลำเนี่ยเรามาทำกระบอกได้ถึงกี่อันไม้ไผ่ลำหนึ่งประมาณสัก 5-60 บาทมาทำออมสินเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้อีกมากมายอย่างกระบอกเนี่ยเราขายประมาณสัก100-200เนี่ยคุณคิดดูป้องนึงลำนึงได้กี่ป้องลองคูณก็เป็นนะครับผมโอ้โหเยี่ยมมากๆ นอกจากเราจะเอาวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วนะคะยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาลองเพ้นนะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องการออมอีกด้วยแต่ที่สำคัญนะยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังได้มาใช้ช่วงเวลาในการทำงานศิลปะด้วยใช่ไหมคะให้เขาลดภาวะการตึงเครียดในระหว่างที่เขา
ต้องโทษอยู่ในนี้เมื่อสักครู่นี้เดินเข้ามาเห็นองค์ใบใหญ่ๆโอ้โหเพ้นท์สวยมากๆเลยเป็นผลงานจากที่นี่ใช่ไหมใช่ครับจากกองงานนี้นะท่านที่เห็นในเรือนจำชั่วคราวของกริ่งนะครับส่วนที่สวยงามนะครับส่วนใหญ่จะออกไปจากที่นี้โอ้โหส่วนที่สวยงามส่วนใหญ่จะตรงนี้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นป้ายชื่อปั้นรูปต่างๆเนี่ยออกไปจากตรงนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่เราก็จะแนะนำให้น้องๆผู้ขังเนี่ยเขาได้รับความรู้แล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับเรือนจำมากที่สุดให้เป็นสิ่งที่น่าสนใจกับคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาเยี่ยมชมที่โอ้มันอลังการนะแล้วก็น่ากลับเข้ามาอีกแล้วก็สามารถเป็นกระบอกเสียงให้ไปแนะนำให้คนอื่นเข้ามาเที่ยวในเรือนจำได้นะครับแล้วก็เรือนจำเนี่ยก็เป็นประกาศให้เป็นเรือนจำท่องเที่ยวแล้วด้วยครับเอาล่ะวันนี้เป้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตไปลองเพ้นท์ดูได้ไหมคะพี่ยินดีครับยินดีค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะให้น้องๆเนี่ยเขาแนะนำเลยว่าเขาทำจริงไหมไม่ใช่เรามาสร้างภาพใช่ไหมครับเราต้องการที่จะให้น้องๆเขาแนะนำเลยว่าทำอย่างนี้ค่ะช่วงนี้ขอบคุณพี่อนุพงศ์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะไปค่ะคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเพ้นท์ด้วยกันนะคะไปค่ะดีใจครับพอเราได้ออกมาจากผลจากกำแพงแล้วมาอยู่บนโลกฟังครับแล้วได้มาฝึกวิชาชีพที่เรือนจำเขากิ้งเนี่ยครับเรียนรู้หลายๆอย่างครับเห็นโอ่งวาดเสื้อวาดกระปุกอมสินอะไรเงี้ยครับทำให้มีมูลค่าครับคือว่าถ้าเราเบื่อๆเครียดเซ็งๆเราก็หยิบปุ๊กกันสีอะไรเงี้ยมาวาดเราจะได้ไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านอะไรครับมาถึงอีกหนึ่งฐานกิจกรรมที่น่าสนใจเชื่อว่าเด็กๆนะคะถ้ามาที่นี่ต้องชอบฐานนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือฐานการเลี้ยงสัตว์นั่นเองค่ะที่นี่มีสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะคะว่าแต่จะมีสัตว์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ให้พี่บุญลือเล่าให้กับเราฟังสวัสดีค่ะครับค่ะที่นี่นอกจากกวางรูซ่าที่เราเห็นตรงนี้แล้วยังมีสัตว์อะไรอีกคะพี่ก็ยังมีการเลี้ยงแกะการเลี้ยงแพะการเลี้ยงกระปือการเลี้ยงไก่ซิลกี้การเลี้ยงกระต่ายแม้กระทั่งการเลี้ยงแย้อ๋อแย้ด้วยเหรอคะโอ้แล้วก็สุดท้ายก็ยังมีการเลี้ยงสุนัขนะสุนัขด้วยส่วนใหญ่ที่พูดมาจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะเฟรนดี้หรือว่าเป็นมิตรกับคนอยู่แล้วนะแต่แย้นี่เราเลี้ยงไว้เพื่อขายหรือว่ายังไงคะแย้นี่เราเลี้ยงไว้เพื่ออนุรักษ์ครับอนุรักษ์ปัจจุบันนี้หายากนะครับมีการเลี้ยงก็เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์แย้ด้วยเด็กๆมาก็จะได้เห็นนะคะใช่ครับค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าที่นี่เราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเวลาเด็กๆมาเนี่ยเขามาทำกิจกรรมกับสัตว์เขาทำอะไรนอกจากให้อาหารและทำอะไรได้อีกคะเขายังสามารถเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ได้นะครับแทบจะทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะฟังก็ดีแกะก็สามารถเข้าไปจับได้เข้าไปจับได้นอกจากนั้นกิจกรรมของเราก็ยังมีการขี่ม้านะครับมีขี่ม้าด้วยสามารถไปขี่ม้าเที่ยวชมสูงของเราได้นะครับโอ้ก็ถือว่าเปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ใกล้ชิดกับสัตว์ต่างๆนะคะแต่แน่นอนก็ต้องมีคนดูแลผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ด้วยใช่ไหมคะค่ะทีนี้นอกจากน้องๆจะได้มีโอกาสใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยในส่วนของผู้ต้องขังนะคะเพราะว่าเราเป็นเรือนจำเนาะผู้ต้องขังเองเวลาที่เขาได้มาใกล้ชิดกับสัตว์เหล่านี้พี่สังเกตเห็นว่าพฤติกรรมหรือว่านิสัยใจคอเขาเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนไปมากครับผู้ขังนะครับพอเวลาเขาอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ครับอารมณ์เขาจะเย็นขึ้นนะครับจากคนที่เป็นโมโหร้ายนะครับเขาก็มีความอ่อนโยนมากขึ้นนะฮะถึงขนาดครับในการเลี้ยงสัตว์นะครับยังมีบุคคลภายนอกเข้ามาครับผู้ขังเขาก็จะทำหน้าที่ให้บริการนะครับแก่บุคคลภายนอกเพื่อการเตรียมความพร้อมของเขาก่อนที่จะปล่อยตัวค่ะโอ้ก็เรียกว่ามีประโยชน์หลายสถานเลยนะคะนอกจากจะใช้ในการบำบัดเยียวยาจิตใจของผู้ต้องขังแล้วก็ยังการเตรียมความพร้อมของให้พวกเขาก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตจริงๆในโลกภายนอกก่อนที่จะคืนคนดีสู่สังคมนั่นเองค่ะทีนี้เวลาผู้ต้องขังเขามาอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์เนี่ยเขาทำอะไรบ้างคะพี่หน้าที่ของเราคือให้อาหารเขาดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะครับจะสอนให้เขามีความรับผิดชอบดูแลผู้ชอบกับพื้นที่อย่างรอบๆข้างนะครับแม้แต่ในคอกเองนะครับเขาก็มีการทำความสะอาดทุกวันค่ะซึ่งตรงนี้เราจะสอนให้เขามีความรับผิดชอบนะครับต่อตัวเขาเองนะฮะก็ฝึกความรับผิดชอบอีกด้วยที่สำคัญก็คือเป็นอีกหนึ่งอาชีพด้วยเวลาจบออกไปแล้วออกจากที่นี่ไปแล้วอย่างน้อยยังมีความรู้ในการดูแลสัตว์วันข้างหน้าอาจจะประกอบอาชีพในการเลี้ยงสัตว์ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับ
เอาล่ะโอ้โหนี่กำลังให้อาหารกันอยู่เลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับยังวันนี้เป้เข้าไปให้อาหารด้วยได้ไหมคะเข้าได้ครับได้ใช่ไหมคะโอ้ยอย่างนี้วันนี้ขอบคุณพี่บุญลืมมากๆนะงั้นเดี๋ยวเป้ขอตัวนะคุณผู้ชมไปให้อาหารสัตว์ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะขอบคุณพี่บุญลืมนะคะขอบคุณค่ะวินาทีแรกที่ได้รู้ว่าได้มาอยู่ที่นี่ครับรู้สึกว่าดีใจครับดีใจมากเพราะว่าชีวิตหลังกำแพงมันคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าการที่ออกมาอยู่ตรงนี้มันได้เหมือนกับว่าเราได้เจอผู้คนมากขึ้นเรารู้สึกว่าเราใกล้จะได้กลับบ้านเรามีความหวังมันเลยทำให้เรารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเพราะว่ากว่าเราจะได้ออกมาตรงนี้ครับเราต้องปฏิบัติตัวอย่างถูกระเบียบมีวินัยทุกอย่างที่เราต้องทำคือต้องทำให้ดีที่สุดครับถึงเราจะได้รับโอกาสตรงนี้ได้คุณผู้ชมคะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้ที่สำคัญนะคะฐานนี้เป็นฐานที่เกิดขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าฐานนี้นะคะเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ต้องขังนั้นได้นำเอาองค์ความรู้นี้ไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงเพราะว่าฐานนี้เขามีชื่อเก๋ๆว่า1ไร่ไม่จนค่ะและผู้ที่จะมาเล่าให้กับเราฟังนะคะว่า1ไร่ไม่จนนั้นคืออะไรมีความหมายยังไงนั่นก็คือคุณอิทธิพลวิสักนิตนันนั่นเองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ1ไร่ไม่จนชื่อเก๋มากเลยมีความหมายยังไงคะก็สามารถจัดสรรพื้นที่ครับภายใน1ไร่เนี่ยสามารถให้ผู้ต้องขังประกอบอาชีพประกอบอะไรได้ครับในพื้นที่1ไร่เราจะมีการจัดสรรปันส่วนยังไงบ้างคะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจใหม่โดยแบ่งพื้นที่เป็น30 30 30แล้วก็10อ่ะครับ30 30 30 10 30แรกคืออะไรคะ30แรกก็คือพื้นที่ที่เราจะปลูกเป็นนาข้าวอ่ะครับอ๋อนาข้าว 30% ครับอีก30เราจะทำเป็นบ่อน้ำเพื่อจะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรครับเป็นประมงแล้วอีก30นึงเราก็จะทำเป็นฐานเลี้ยงเป็ดค่ะเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงเป็ดเนื้อครับOkay. ส่วนอีก10ก็จะเป็นที่พักอาศัยอ๋อที่พักอาศัย 10% ก็พอนะคะอ๋อก็รวมกันเป็น 100% พอดีภายในพื้นที่1ไร่ทีนี้ถ้าบางคนเขามีพื้นที่ไม่ถึงไร่ได้ไหมคะก็ลดสัดส่วนลงมาได้ไหมคะเนาะเห็นบอกว่าเมื่อกี้มีการเลี้ยงกบด้วยสามารถเลี้ยงสัตว์อื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะครับประยุกต์ครับเลี้ยงในรองครับเลี้ยงในห่วงยางเป็นกบคอนโดครับโอเคก็มีพื้นที่เท่าไหนก็สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมนั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่อิทธิพลมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1ไร่ไม่จนให้กับเราได้ฟังกันขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะผมก็รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสให้มาเรียนรู้ฝึกวิชาชีพเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ครับหรือว่าโครงการ1ไร่ไม่จนนะครับก็ได้เรียนรู้การทำเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อที่ว่าหลังจากที่ว่าผมพ้นโทษไปจะได้ไปประกอบอาชีพเพื่อที่จะได้ไม่มาทำกระทำความผิดซ้ำครับไปพัฒนาต่อยอดการเกษตรในพื้นที่ที่ว่ามีอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ